สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแตงโมนิดารับบทแม่ค้าโตตกอับทำเพื่อลูกพันตัวมาเป็นแม่ค้าชั่วคราวสำหรับดาราสาวชื่อดังแตงโมนิดาพัชระวีรพงศ์หลังเจ้าตัวขนเสื้อผ้าและรองเท้าชุดใหญ่มาตั้งร้านขายกลางตลาดนัดโดยมีแฟนหนุ่มนอกวงการเป็นธุระจัดการเรื่องที่ทางให้ซึ่งล่าสุดแตงโมเปิดใจถึงที่มาการขนเสื้อผ้าออกมาขายพร้อมตอบคำถามตกอับหรือเปล่าอยู่ดีๆมาเป็นแม่ค้าได้ยังไงตอนนี้ผันตัวมาเป็นแม่ค้าเพราะว่าเสื้อผ้าที่บ้านตั้งแต่สมัยสาวๆคือโมเป็นคนบ้าสมบัติมากไม่ยอมทิ้งไม่ยอมให้คนอื่นมีครั้งหนึ่งเราเคยไปขายที่ตลาดนัดดาราประสบความสำเร็จมากโมได้เงินกลับมาเยอะมากพอทีนี้โมมีเสื้อผ้าที่มันขายอยู่ในตู้แล้วใส่ไม่ได้แล้วต้องเข้าใจว่าบางครั้งนักแสดงออกงานครั้งหนึ่งก็ใส่ได้แค่ครั้งเดียวโมก็รู้สึกว่าเอามาแชร์ริ่งดีกว่าได้ให้คนอื่นช่วยใส่ต่อดีกว่าทิ้งไปเลยคัดมากี่ชุดเป็นร้อยๆเลยค่ะอันนี้คือแค่ส่วนเดียวเพราะว่ามันใส่รถมาไม่หมดแล้วเสื้อผ้าดาราแบบนี้ราคาแพงไหมไม่แพงค่ะมีตั้งแต่หลัก10หลักร้อยส่วนใหญ่จะอยู่ที่หลัก10กับหลักร้อยค่ะหลักพันจะเป็นชุดราตรีที่ค่อนข้างรายละเอียดเยอะที่มีปักอะไรแบบนั้นมาตั้งร้านขายที่ทำเลนี้ได้ยังไงคุณหนวดคือคุณเบิร์ตแฟนหนุ่มเป็นคนจัดการเป็นคนประสานงานให้เราว่าตั้งตรงนี้มีแบบนี้แบบนี้ค่าที่เท่านี้เท่านี้มาขายได้นะต้องขอบคุณเขาด้วยเขาเห็นว่าโมอยู่บ้านแล้วพอโควิดค่อนข้างระบาดสเก็ตบอร์ดก็ไม่ค่อยได้เล่นเพราะเราค่อนข้างกลัวที่จะออกไปข้างนอกถ้าอย่างนั้นก็หาอย่างอื่นทำเพราะของพวกนี้ทิ้งไว้มันก็จะเสียหายไปเปล่าๆแล้วโมมีความรู้สึกว่าในยุคสมัยนี้ถ้าเราอยู่เฉยๆแล้วมันไม่ได้เป็นตัวอย่างที่ดีกับใครโมคิดว่าออกมาทำแบบนี้เพื่อให้ลูกได้เห็นดีกว่าว่าวันหนึ่งถ้าลูกเจอเหตุการณ์สภาพบ้านเมืองเป็นแบบนี้ลูกจะทำอะไรได้บ้างสอนก็ไม่ได้ดีเท่ากับการทำให้เห็นจริงๆอยากเชิญชวนให้หลายๆคนออกมาค้าขายหรือว่าสมบัติที่มีในบ้านอย่างมากทยอยเอาออกมาจะรู้สึกว่าบ้านเราโล่งมากเลยถึงจะเป็นเงินไม่เยอะแต่เวลาร่วมกันมามันได้กระเป๋าหลายใบนะคะแต่สำหรับโมแล้วหลักๆคือโมหาค่าเทอมให้ลูกโรงเรียนที่โมฝันจะให้ลูกเข้าค่าเรียนค่อนข้างสูงเหมือนกันหลักๆแล้วก็ทำเพื่อลูกค่ะขอขอบคุณข้อมูลจาก new.in.th ขอบคุณค่ะ